Capitalism. Better business for good life. ปงนปตีธุรกิจรอบครัวสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบนนปตีธุรกิจรอบครัวนะคะวันนี้บนนปตีธุรกิจรอบครัวของเราสัญจรออกมาจากนอกสถานที่อีกครั้งนึงค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ Must Wine Bar ย่านทองหล่อนะคะสําหรับคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบการกินไวน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไวน์ออร์แกนิกอาจจะคุ้นชินกับชื่อนี้นะคะชื่อว่าฟินไวน์ค่ะเป็นบริษัทแม่นะคะบริษัทแรกๆเลยของประเทศไทยที่นําเข้าไวน์ออร์แกนิกเข้ามาในประเทศไทยตอนนี้ปัจจุบันนี้ฟินไวน์นอกจากนําเข้าไวน์ออร์แกนิกเข้ามาในประเทศไทยแล้วเนี่ยเค้าเปิดไวน์บาร์เป็นของตัวเองนะคะอย่างที่ลี่บอกค่ะMust Wine Bar ที่ทองหล่อนะคะวันนี้บนนปตีธุรกิจรอบครัวของเราจะมาสนทนาจะมาชวนฟินไวน์Must Wine Barนั่งคุยกันนะคะว่าแต่ละสเต็ปแต่ละก้าวของเขาจากฟินไวน์ผู้นำเข้าไวน์ออร์แกนิกมาได้ข่าวว่าทำอีเวนต์ด้วยทำแคเทอริงด้วยแล้วตอนนี้ก็มาเปิดไวน์บาร์เป็นของตัวเองด้วยนะคะเส้นทางแต่ละก้าวที่ก้าวเดินมาเนี่ยเขาทำยังไงบ้างมีหลักแนวคิดยังไงบ้างมีความเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับธุรกิจไวน์นะคะและแขกรับเชิญนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะคุณลิลี่ณัฐธิยาวิสุทธิ์สัตย์สวัสดีค่ะHi ตอนเราคุณลิลลี่คุณลิลลี่ก่อนแบบเข้ารายการก็บอกว่าแบบว่าอาจจะไม่ค่อยถนัดภาษาไทยเพราะฉะนั้นก็เลยจะทำให้ดีที่สุดใช่ๆจะพยายามในภาษาไทยภาษาไทยโอเคภาษาไทยบางทีอาจจะใช้สับแปลกๆนิดนึงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวแปลให้ไงแปลไทยเป็นไทยให้อีกทีนึงคุณลิลลี่แต่คุณลิลลี่เมื่อกี้ไม่คุณลิลลี่คุยกับลิลลี่บอกว่าฟินไวน์จริงๆแล้วก็คือแบบเป็นบริษัทแม่ใช่ที่อ่ะไงให้คุณลิลลี่เล่าให้ฟังดีกว่าว่าฟินไวน์ทำอะไรบ้างเกริ่นหน่อยฟินไวน์เนี่ยเป็นบริษัทไวน์ที่เรานำเข้าพวกบูติกไวน์เนาะคือตอนแรกแบบ20ปีแล้วแหละปี2003แม่เป็นคนก่อตั้งขึ้นมาบูติกไวน์คืออะไรเล่าหน่อยบูติกไวน์คือแบบไวน์จากไวนารี่เจ้าเล็กไม่ได้แบบเป็น mass produce อะไรอย่างเงี้ยคือแบบ artisan handmade hand grown อะไรอย่างเงี้ยใช่คือ20 ปีแล้วที่แม่ก่อตั้งขึ้นมาซึ่งฟินเนี่ยความจริงแล้วแบบไม่ใช่แค่ชื่อแบบว่าแบบฟินเฉยๆแบบฟินเนี่ยความจริงมันเป็นชื่อย่อมากกว่าย่อมาจาก fabulous is needed เพราะแม่เป็นคนที่แบบไลฟ์สไตล์มากแล้วแบบแม่แบบชีวิตต้องการแบบมันนีดความแฟบูลัสอ่ะออกปะคุณแม่อย่างนี้คุณแม่ต้องเปรี้ยวแน่ดูเลยนี่เปรี้ยวมากใช่ไหมใช่ลองเมาคุณแม่ไปเมื่อกี้นี้คนเปิดกล้องหลายคนมองก็จะแบบนี่ใครอ่ะแม่ก็จะแบบน้องสาวแต่คุณแม่เป็นคนแฟบูลัสโอเคค่ะใช่ก็ตั้งมาประมาณ20ปีแล้วใช่ปี200320 ปีพอดีสิ้นปีที่แล้วแล้วเราเป็นยังไงบ้างนะคะเรานำเข้าออร์แกนิกไวน์เป็นบูติกไวน์เข้ามาในประเทศไทยใช่ต่อจากนั้นมามันก็จะมีแบบทำอย่างอื่นด้วยนี่ใช่ปะใช่ถูกแต่ว่าแบบคือแม่แบ็คกราวด์อยู่ในอีเวนต์แต่ว่าเขาเป็นอีเวนต์แบบเขาเรียกในเชิงธุรกิจเขาจะเรียกว่าไมซ์อีเวนต์ก็คือเป็นพวกแบบสเกลใหญ่เนาะเหมือนแบบมีติ้งอินเซนทีฟคอนเฟอเรนซ์เอ็กซิบิชันอะไรอย่างเงี้ยสโลนแม่ก็แบบว่าแบบเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะอาร์ติสติกเนาะเขาชอบทำอาหารเขาชอบจัดดอกไม้เขาชอบไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยชอบความลื่นลมใช่แล้วเขาก็เลยเหมือนแบบแบบฉันอยากเปิดแบบไลฟ์สไตล์คอมพานีแล้วแบบฉันก็ชอบกินไวน์แต่ว่าแบบฟินไวน์มันมาจากการที่แบบคือก็ถามคือถ้าตอนนั้นเราแบบ20ปีที่แล้วเราอายุ10ขวบเราไม่รู้หรอกว่าการซื้อไวน์ในประเทศไทยมันเป็นยังไงค่ะแต่ว่าแม่ก็จะแบบเมื่อก่อนนะหาไวน์กินยากมากเลยเวลาแบบเดินไปในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือไปในห้างเงี้ยสมัยก่อนมันก็มีแบบเป็นเรียงอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าแบบเหมือนแบบเขาบอกว่าเวลาซื้อไวน์มันยากมากเลยเหมือนแบบอยู่เดินไปแบบแบบแนะนำไวน์หน่อยได้ไหมมีไวน์แบบนี้ไหมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะบอกว่าไม่มีค่ะลองถามเซลล์คนนู้นนะคือทุกบริษัทเหมือนเขาต้องมีแบบPC ของเขาอ่ะแล้วแบบเขาก็จะถูกเด้งไปเด้งมาอยู่ในห้างแล้วเขาก็แบบซื้อยากตังวะแบบจะหาอะไรก็แบบหายากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบหรือแบบคนไทยก็จะชอบดื่มแบบ full body เงี้ย Australian Shiraz หรือ Bordeaux ซึ่งแบบแม่แบบบ้านเรามันร้อนเนาะเพราะฉะนั้นมันไม่เวิร์กอ่ะมันไม่เวิร์กมันไม่เวิร์กอย่างแรงอ่ะแล้วแบบแม่จากการที่แบบแม่เดินทางมาแบบไปนู่นไปนี่มาไปนู่นไปนี่เขาบอกว่าแบบต
อนไปยุโรปมีไวน์ดีๆกินเยอะมากเลยแบบมันไม่ต้องแพงด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบของเขาแบบหลากหลายเออหลากหลายแบบไวน์ขาวดีมากอะไรอย่างเงี้ยคือแบบทำไมเราไม่ดื่มไวน์ขาวมากขึ้นในเมื่อบ้านเราร้อนขนาดนี้มันเข้ากับอาหารบ้านเรามากกว่านะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะจะกินยำแล้วสดแบบซิปบอร์โดมันก็แบบฝาดเนาะเออมันแบบมันไม่ใช่แนวอ่ะเออเขาก็เลยแบบตอนแรกเขาก็เลยคิดว่าเขานำเข้ามาแบบสิ่งที่เขาชอบดีกว่าแล้วแบบเขาก็ขายเวลาเขามีอีเวนต์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่แล้วเขาก็แบบเปิดครั้งแรกแบบเขาก็ไปจัดงานในแกลเลอรี่เพราะแม่ก็ชอบวาดรูปชอบงานอาร์ตอะไรเงี้ยแม่สิ่งสุนทรีใช่อ่ะเขาก็ไปจัดแบบอีเวนต์ในแกลเลอรี่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบชวนแบบพวกคอนแทคเขาเพราะเขาก็รู้จักคนโรงแรมมาตั้งนานอะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วแบบลูกค้าคนแรกเลยที่ทำให้มันเกิดฟินไวน์อ่ะคือโอเรนเตนใช่โรงแรมโอเรนเตนใช่เขามาแล้วเขาก็แบบตอนนั้น F&B Director เป็นคนเยอรมันค่ะแล้วเขาบอกว่าโอ้เป็นยูมีอันนี้หรอมันดีมากเลยนะจากแบบบ้านนายอะไรอย่างเงี้ยแบบเออแบบไว้ยูมีอันนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยแล้วคือของเราก็แบบท็อปเอสเตทไงเขาก็แบบยูมาเท่าไหร่อ่ะแบบไอ้ขอซื้อได้ไหมสมัยก่อนหล่อจิมบูมมากนึกออกจำสมัยหรอสมัยเราเด็กๆอ่ะหลอดจิมไอหลอดจิมคือชื่อห้องอาหารที่เมื่อก่อนเป็นห้องอาหารซีฟู้ดที่มันออกแบบไฟน์ไดนิ่งนิดนึงสมัยก่อนคือหลอดจิมแบบบูมมากอะไรเงี้ยเขาก็แบบเออแบบไอขอซื้อได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วคือเราตั้งบริษัทลองไงมันก็ซื้อได้ก็เขาก็ซื้อไปหมดเลยแล้วเขาก็ลงไปบอกว่าแบบซอมเมอรี่เซเลคชั่นเพราะมันไม่มีใครมีเออแล้วมันก็เลยเป็นการที่แบบกับเพิร์ชทำไมหน้าแน่เลยฉันว่ามีพวกรีสลิงคือตอนนั้นเขาเอาเข้ามาแบบ20 30ฉลากมั้งคือแบบชอบอะไรก็เอาเข้ามารวมตู้มาอะไรอย่างเงี้ยต่างเยอะมากนี่คุณแม่เอาเข้ามาเยอะเหมือนกันนะใช่ คือเราชอบความหลากหลายไงเพราะวายมันเป็นมูดค่ะเออเราไม่ได้เป็นใช่เราไม่ได้แนวแบบวายอันนี้ฉันกินทุกวันละขวดอะไรเงี้ยคือมันก็น่าเบื่อนิดนึงอ่ะวันนี้แบบวันนี้อารมณ์แบบนี้อยากจะกินไวน์รสชาตินี้วันนี้แบบเหนื่อยแต่ว่าแบบไม่อยากไอ้นี่ก็แบบขออะไรไลท์หน่อยได้ไหมหรืออะไรอย่างนี้ให้คุณลิลลี่เล่าให้ฟังดีกว่าว่าวาไรตี้ของรสชาติของไวน์สมมติว่าไวน์แดงกับไวน์ขาวเอาแค่ง่ายๆเอาสองอย่างประเภทไวน์แดงกับไวน์ขาวหมดด้วยรวมๆมันต่างกันยังไงเป็นความรู้ให้แบบคุณผู้ฟังไวน์ขาวปกติจะเป็นอะไรที่เราดื่มในเทมเพอเรเจอร์ที่มันต่ำกว่าก็คือมันจะออกเราดื่มเย็นแล้วเราคือเนี่ยพอเนี้ยมันเป็น freshness อยู่แล้ว acid มันเยอะกว่ามันสดชื่นมากกว่าไวน์ขาวดื่มด้วยความสดชื่นใช่ไวน์แดงก็จะแบบมี body แต่ว่าก็จะมีแบบ light body ด้วยนะก็จะเป็นอะไรที่เราดื่มแบบ warm ขึ้นกินแบบคู่กับอาหารที่มัน rich ขึ้นหนักหน่อยใช่แต่ว่าเท่านี้เท่านั้นมันก็มี part ที่สองอย่างมา intersect กันอย่างเช่นเวลาเราทำ wine pairing บางทีเราก็เอาไวน์ขาวแพร์กับอะไรที่มันดูเหมือนจะ richก็ได้หรือว่าเราไปลูกค้าบางคนแบบไม่ชอบดื่มไวน์ขาวเลยแบบไม่ดื่มไวน์ขาวค่ะไม่ชอบไม่แล้วก็light body red chillable นิดนึงยังดื่มได้ในอุณหภูมิที่แบบต่ำลงแต่ว่ายังเข้ากับอาหารที่มัน light fresh ได้อะไรอย่างนี้คือแบบโลกของไวน์มันกว้างขวางมากแบบทุกวันเราได้เรียนอะไรรู้เรียนรู้อะไรใหม่ๆวีเจนใหม่ๆองุ่นใหม่ๆ pairing ใหม่ๆบางทีกินแล้วแบบมันเป็นความตื่นเต้นนะคือคิดว่าแบบบ้านเรามันเกิดมาเพื่อกินแหละบ้านเราเกิดมาเพื่อกินใช่ครอบครัวด้วยครอบครัวคือเรื่องกินคือเรื่องใหญ่มากไม่อร่อยไม่กินไม่เอาเออแล้วหญิงมีวิธีเลือกวายเข้ามาขายยังไงคะคือบางทีเราก็นั่ง Google นะแต่เราก็รู้ว่าแนวของบ้านเราเนี่ยคือเราต้องการที่จะแสวงหาอะไรที่แปลกใหม่อร่อยและ affordable หรือบางทีเราอาจจะหาอะไรที่แบบหายากไปเลยชีวิตนี้ไม่เคยได้ยินหรอกแต่แบบเฮ้ยมาลองสิ why not วะอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเช่นอะไรอ่ะชีวิตนี้ไม่เคยได้ยินหรอกอย่างเช่นอะไรนึกออกไหมอ๋อเนี่ยมันจะมาในโซนพวกแบบ natural wine ละก็จะเป็นแบบกับว่าคนเอาองุ่นแดงเนี่ยไปทำ wine ขาวแต่ไม่ได้เป็น sparklingโอเคซับซ้อนนิดนึงอ่ะขอใหม่ทีนึงสมมุติว่าปกติองุ่นสีแดงใช่มั้ยองุ่นดําเวลาเราก็จะไปบดกับเปลือกแล้วมันก็จะได้สีมาเป็นไวน์แดงไวน์แดงค่ะใช่แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่เอาเปลือกมันอ่ะมันก็จะเป็นไวน์ขาวถูกแต่ทีเนี้ยปกติเวลาเค้าทําอย่างเงี้ยคือเค้าจะไปทําสปาร์คลิ่งอย่างเช่นพวกแชมเปญหรือสปาร์คลิ่งไวน์โอเคงั้นคนที่จะทําแบบ
สตีลไวน์อ่ะน้อยสตีลไวน์คือไวน์ไม่มีฟองเนาะไวน์ที่ไม่มีคาร์บอนเข้าไปไม่มีแก๊สไม่มีแก๊สคือไม่มีแบบ second fermentation อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีแบบคือแบบนั่งเปิดแคตตาล็อกคือบางเจ้าเขาก็จะทำอะไรที่แบบแปลกๆแล้วแบบคือเขาทำน้อยมากรสชาติเป็นไงไม่รู้แต่รู้ว่าอยากลองเหรออยากหนึ่งคือเราอยากลองสองเธอซื้อมาแค่ขวดสองขวดสิเธอสั่งมาเป็นล็อตเลยสั่งมาเป็นล็อตแต่ว่าล็อตหนึ่งคือแบบ60 ขวดนึกออกปะโอเคก็ไม่เป็นไร60 90 120โอเคไม่เป็นไรเพราะว่าเรารู้ว่าในฟิลด์โอเวอร์ที่เราทำที่มันทำงานกับร้านอาหารไฟดินนิ่งกับโรงแรม5ดาวมาตลอด20ปีเนี่ยเทรนด์ของอาหารมันเปลี่ยนไป คือมันไม่ใช่ตอนนี้จะพูดว่าเวลาเราไปร้านอาหารนึงเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ได้แบบว่า yes ฉันคือ fine dining French หรือฉันคือ Japanese kaiseki หรืออะไรเงี้ยมันมีหลายคนมากที่มันแบบ borderless หรือว่าด้วยประสบการณ์ชีวิตการเดินทางวัตถุดิบที่เราได้ค้นพบหรืออะไรอย่างเงี้ยคุกกิ้งมัน based on produce กับเทคนิคมากขึ้นทำให้เรา unlock flavor profile ที่เมื่อก่อนไม่ได้ exist ขึ้นมาโอเคเพราะฉะนั้นในการที่เราจะลองรับ flavor profile อย่างนี้เราก็ต้องใช้อะไรที่มัน unique เหมือนกันโอเคคือคุณลิลลี่พยายามจะบอกว่าปัจจุบันนี้แบบเราเหมือนกับว่าเราได้แบบเปิดประสบการณ์รสชาติใหม่ๆเยอะขึ้นเชฟเปิดประสบการณ์รสชาติใหม่ๆมากขึ้นวายก็ควรที่จะไปเช่นเดียวกันมีเทคนิคการทำอาหารอะไรที่มันใหม่ๆใช่มากมายหลากหลายเลยว่า combination ที่มันต่างออกไปวายก็ควรเช่นเดียวกันเพราะว่าไปข้างหน้าไม่งั้นเราก็จะอยู่ในบับเบิลแดงขาวสวยงามชาเดเน่พินอนัวคาเบเน่อะไรเงี้ย forever แต่ว่าเราก็แบบว่าเฮ้ยทิโมลาโซนะหรือว่ายูแบบว่ากรูเนอร์เวดลีเนอร์ไหมเวลชริสลิงไหมคาดาก้าไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราอะชอบหาอะไรที่มันแปลกใหม่เพราะว่าเราเชื่อในการรักษาแบบภูมิปัญญาของในแต่ละพื้นที่ในวายเหมือนกันเพราะว่า diversity ในแต่ละประเทศมันเยอะมากคือองุ่นพื้นเมืองของเขาคืออะไรเขาทำอะไรเขากินกับอะไรถ้าเกิดว่าเราไม่เก็บของพวกนี้ไว้อะเราจะหลุดกลับมาอยู่ในลูปเดิมชีวิตมันจะน่าเบื่อมากเลยอะไม่กี่อย่างไม่กี่ประเภทเราไม่อยากเป็นพวกแบบว่าไม่ใช่ไม่อยากหมายถึงว่าเราไม่อยากให้มันซ้ำซากซ้ำเจอยู่ตรงแค่ตรงนั้นถูกแต่ว่าเราคิดว่าความหลากหลายทางชีวภาพก็สำคัญนะคือเราต้องการแบบ preserve biodiversity ขององุ่นอะองุ่นมันมีหลายอย่างมากแบบเป็นร้อยแบบใช่มากแล้วคาแรคเตอร์มันก็ไม่เหมือนกันอยากให้ได้ลองอะไรใหม่ๆอยากให้ได้ลองอะไรใหม่ๆแล้วแบบเขาก็ได้แบบ continue ที่จะทำเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลิกซัพพอร์ตส่วนตรงนี้ไปทุกอย่างมันจะกลับไปลูปแบบเหมือนโมโนคัลเจอร์อ่ะค่ะซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าโมโนคัลเจอร์อ่ะด้วยแบบส่วนหนึ่งคือด้วย climate change และอะไรทุกอย่างอ่ะคือมันทำให้เราเสี่ยงนะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ความหลากหลายทางชีวภาพมันต่ำลงอ่ะในอนาคตถ้าเกิดว่าโลกมันเปลี่ยนไปอ่ะมันทำให้เราสามารถที่จะแบบเสียส่วนมากได้อะเพราะว่ามันทุกอย่างแบบแชร์มันใหญ่มากอยากจะไปช่วยเกษตรกรรายเล็กๆด้วยที่เขาทำวายอยู่อย่างนี้ด้วยใช่ไหมไม่เชิงค่ะแต่คือ preserve แบบ tradition ภูมิปัญญา biodiversity ในการทำวายเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมันเป็น tradition เนาะการทำวายมันอยู่มันเป็นพันปีแล้วอะฟีดแบ็กการตอบรับเวลาเราเอาไวน์ที่มันหลากหลายที่แบบว่าไม่ใช่คาเบเนตซาวิญองชีราสพินโนนัวคืออย่างชื่อไวน์ที่เมื่อกี้ลี่พูดมาก็จะเป็นชื่อไวน์ที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะคะถ้าเราฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราเอามาแต่ละอย่างมันดูเป็นไวน์แบบถูกความจริงเราฟีดแบ็กมันดีมากพี่เพราะว่าเออใช่อะไรนะแต่มันคือใหม่สำหรับเราแต่ว่าสำหรับแบบเขาอ่ะนั้นจุดหนึ่งมันเกือบหายไปแล้วอ่ะนึกออกป่ะคือมันแบบมันไม่ได้ใหม่มันไม่ได้ใหม่แต่ว่ามันเกือบหายไปแต่ว่าเราแบบเมื่อไหร่ที่เราซัพพอร์ตเขามันทำให้แบบเฮ้ยมันไปต่อได้คนแบบเฮ้ยยังแบบฉันมีแบบเขาพราวกับสิ่งที่เขาทำนะนึกออกป่ะมันคือ heritage เขาอ่ะฟีดแบ็กคือดีเพราะว่าฟีดแบ็กในบ้านเราล่ะใช่ฟีดแบ็กในบ้านเราอ่ะก็ดีเพราะว่าสมมุติว่าเราทำงานกับร้านอาหารใช่ไหมร้านอาหารอ่ะทำสิ่งแปลกใหม่เขาขนาดตัวเชฟเองเนี่ยก็ยังไป R&D trip
ไปดูว่าแบบว่าเฮ้ยแบบ produce ในบ้านเรามีอะไรบ้างอ่ะจันทบุรีมีอะไรล่ะนึกออกปะคือเขาไปแล้วเขาก็ไปดิ๊กว่าแบบว่าเออแบบบ้านแบบบ้านเรามีอะไรบ้านเขามีอะไรอะไรเงี้ยเขาก็พยายามที่จะหยิบของที่มันเกือบหายไปกลับมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถที่จะเอาอะไรเงี้ยคือมันเป็น1ทีมมันเข้ากัน2คือแบบมันobjective ในสิ่งที่ทำอ่ะมันคือแบบเหมือนกันอ่ะเหมือนกับสิ่งที่เขาทำที่บ้านเขาใช่แล้วคือเหมือนสิ่งที่เขาทำก็เพื่อที่จะแบบเหมือนแบบเขาอยากโชว์เคสว่าแบบเฮ้ยบ้านเขามีอะไรที่แบบว่ามันไม่ได้แมสแล้วเขาไปขุดหามาเพื่อจะพรีเซนต์ในอาหารอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ไปขุดหาอะไรมาที่แบบมันไม่ได้แมสเพื่อที่เราจะมาพรีเซนต์ในเชิงแกสโตรโนมีเหมือนกันเป็นแบบ discovery เป็น experience อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็น2 อย่างที่มันไปคู่กันเดี๋ยวนะคะแต่เมื่อกี้ที่ลิลลี่พูดมาตอนแรกเลยเนี่ยก็คือว่าจริงๆคุณแม่มาจากไมซ์ก็คือธุรกิจการทำอีเวนต์เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่จะบอกว่าฟินไวน์นี่คือไม่ได้ฟินไวน์มาก่อนอีเวนต์แต่ว่าอีเวนต์อาจจะมาก่อนฟินไวน์ได้ซ้ำได้ปะพูดอย่างนี้อีเวนต์มาก่อนใช่ถ้าอีเวนต์จะมาแบบถ้าเป็นไมซ์อีเวนต์จะมากับออพติมัมซึ่งออพติมัมตอนนี้ออพติมัมคือบริษัทแรกของแม่ที่ทำไมค่ะโอเคใช่อันนั้นก็30กว่าปีแล้วแก่กว่าหนูอีกโอเคใช่แล้วก็มาเป็นฟินมาเป็นฟินไวแต่ว่าแบบพอเปิดฟินไวมันก็เลยเป็นธุรกิจที่มันแบบสโนว์บอลไปเรื่อยๆมันสโนว์บอลไปเป็นอะไรได้บ้างคะไปเป็นอะไรก็คือแบบฟินไวเนี่ยตอนแรกก็เริ่มจากแบบจะนี่เองใช่แล้วเราก็สโนว์มันสโนว์บอลเองแต่ตอนแรกที่เปิดอ่ะมันก็จะมีไวใช่ไหมมีฟินอีเวนต์ทราเวลมีฟินอีเวนต์แล้วก็เคเทอริงใช่มีอีเวนต์มีนอกจากฟินไวแล้วก็มีทำอีเวนต์มีทำทราเวลคือทัวร์ใช่แล้วก็มีเคเทอริงด้วยสามอย่างนี้ทำไมมันสปินไปทำเป็นอย่างอื่นได้อะคะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเพราะว่าเขาชอบไงคุณแม่ชอบคุณแม่ก็ลื่นลมเนาะสายลื่นลมใช่ก็แบบว่าเขาทำไมส์มาเขาก็แบบอยากทำอะไรที่มันอินทิเมตมากขึ้นทำได้แค่แต่2คนถึง100คนนึกออกว่าอะไรที่มันเป็นอีเวนต์ในเชิงแบบไลฟ์สไตล์มากขึ้นอย่างเช่นอะไรบ้างทำอีเวนต์ที่บอกเนี่ยอย่างเช่นอะไรก็แบบบางทีเขาก็ทำ private party ให้เพื่อนจัดปาร์ตี้จัด private party หรือว่าแบบบางทีแบบก็มีพวกแบงค์เควสหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเป็นงานที่มันแบบว่าเพอร์ซันอลมากขึ้นไม่ได้แบบคอร์เปรทจ๋าโอเคแต่ว่าบางทีแบบคอร์เปรทก็แบบก็จ้าเหมือนกันเพราะเขาต้องการอีเวนต์สไตล์ที่มันไลฟ์สไตล์มากขึ้นอะไรอย่างงี้อ่ะแล้วมันไปทัวร์ได้ยังไงล่ะก็ขอเขาไปเที่ยวไงที่บ้านชอบเที่ยวไงคือแบบตอนไหนเที่ยวเองก็จะทัวร์ด้วยเลยอย่างเงี้ยหรอคะก็ใช่แต่ว่าพวกนี้มันเป็นแบบ business on request อะแต่เราเทิร์นคีย์ตลอดก็คือทุกอย่างคือ customize ก็คืออยากทำอะไรล่ะก็บอกแล้วก็บอกโอเคเดี๋ยวจัดให้ทุกอย่างคือ tailor made มันก็จะไม่มีแบบว่าถ้าอยากไปอันนี้ต้องแบบว่าเท่าไหร่คะอะไรเงี้ยแบบอยากทำอะไรอยากทำอะไรบอกเดี๋ยวจะจัดให้หมดเลยตามที่คุณต้องการแล้วเปิดเป็น business เลยเหรอเปิดเป็นธุรกิจเลยเหรอมันก็เป็น business unit แหละก็คือถ้าแบบมันมี inquiry เข้ามาเราก็ก็ทำใช่อ๋อแล้วการเปิด wine bar ตรงนี้ล่ะคะที่ทองหล่อ wine bar อันเนี้ยมันเริ่มต้นยังไงอะทำไมแบบ wine bar ตรงนี้มันดูจริงจังเหมือนกันนะทั้งหมดที่เราดูมันจริงจังมากเลยจริงจังมากเลยมันหาทำมากนี่ทองหล่อ13ซอยแบบโอ้ซอยพรามใช่ใช่หาทำมากพรามก็คือคนจริงแล้วอะคือธุรกิจเราเบสมันขายส่งเนาะแต่ว่าทีเนี้ยคือออฟฟิศมันก็เซ็นทรัลลี่โลเคทแหละมันอยู่อโศกแต่ว่าทีเนี้ยลูกค้าก็จะบอกว่าเขาพูดมาแบบโอ๊ยตั้งแต่แบบ4-5-5-6ปีแล้วมั้งขอเขาไปดูร้านได้ไหมคะบอกว่าไม่มีหน้าร้านนะคะเราเป็นออฟฟิศค่ะแล้วแบบนึกถึงออฟฟิศป่ะเราแบบไม่ได้แบบคือออฟฟิศอะออฟฟิศแบบตึกอาคารพาณิชย์2ตึกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันก็ไม่ได้แบบสวยงามอะไรขนาดนั้นแล้วคือแบบอยู่จะดูอะไรอ่ะคือแบบไอ้มีเซล่าอยู่เข้าไปแต่ทุกอย่างก็เป็นลังอ่ะนึกออกปะมันก็บอกว่าลังอันนี้จะสวยกว่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็แบบมันไม่ได้สมเพียภาพในการช้อปปิ้งหรอกค่ะแต่ก็แบบตอนนั้นก็ทำอะไรไม่ได้ห้าหกปีก็นึกไม่ออกก็ไม่ได้คิดว่าจะเปิดร้านเพราะว่าเราแค่แบบเขาบางคนเขาก็อยากเข้ามาเขาก็แบบเขายังเข้ามาอยู่แบบขอไปได้ไหมคะอยากได้อะไรก็หยิบมาให้เขาดูแบบประมาณนี้มาที่ออฟฟิศแล้วก็หยิบให้เขาดูใช่เสร็จแล้วแบบตอนโควิด
ปี2020เชมโบที่ร้านโบราณอ่ะอ๋อค่ะตอนนั้นน่ะเขาปิดที่ท่าเตียแล้วเขาก็ย้ายเข้ามาโบราณเขาปิดโบราณเพราะว่าทัวริสต์มันไม่มีค่ะแล้วเขาบอกว่าพี่โบอ่ะจะย้ายมาอยู่นี่นะพี่ลี่อยากเปิดไวบาร์ไหมมาใช้ที่ที่นี่สิอะไรเงี้ยที่53สุขุมวิท53ใช่ก็ตอนมาก็มีชีวิตได้เกือบปีแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือแบบบิ๊กล็อกดาวน์เขาก็แบบแบบไม่เรายุติก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยเขาปิดเราก็ต้องปิดไงเราจะไปอยู่เฉยๆมันก็ไม่ได้ก็เลยแบบไม่เป็นไรพี่โบอะไรอย่างเงี้ยถามว่าในใจลึกๆก็รู้ว่าวันนึงเราจะได้เปิดแหละแต่ว่าเราแค่ไม่รู้เมื่อไหร่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าที่ไหนแต่เรารู้ว่าที่ที่เราเปิดแล้วมันต้องเป็นที่ที่ดีตอนแบบปีเนี้ยเพื่อนสนิทอ่ะเขาก็แบบว่าอยู่มีเพื่อนมาเสนอที่อยากเปิดร้านไหมอะไรเงี้ยก็เลยแบบมันจะมาแบบนี้ละค่ะใช่แต่เราก็เลยแบบเราจะอยู่เฉยๆมันก็มีคนมาบอกเราเองใช่ใช่ก็เลยแบบจะดีแล้วอ่ะก็แบบไปคุยกับแม่แม่ก็สนตรีอยู่แล้วมัสน่าจะต้องกลับมาแล้วนะอยู่อะไรอย่างเงี้ยเอาไหมเอาไหมเพราะแบรนด์มัสมันตั้งแต่ตอนนั้นแต่มันแบบ very short lived อ่ะก็แบบเสียดายนิดนึงแต่ก็แบบเอามาปัดฝุ่นนะทำใหม่ก็ได้อะไรค่ะก็ไปดูที่ตรงนั้นกับเพื่อนก็ไปกัน3คนบอกไม่อินอ่ะท้องรอเหมือนกันแต่แบบไม่อินอ่ะไม่อินอ่ะมึงกูว่าไม่ได้อะไรเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวลองหาใหม่ยังไงเราไปหาลูกค้าเรื่อยๆอยู่แล้วเราปกตินั่งมอเตอร์ไซค์ผ่านไปผ่านมาแล้วถ้าเจออะไรเดี๋ยวนี่ก็ดูๆไปสักพักก็แบบไม่ค่อยนี่เท่าไหร่วันนึงจับพัดจับผูเพื่อนสนิททำคอนซัลท์ให้โฮมแลนด์ตอนเปิดก็เลยลงไปนั่งทานอาหารเช้าบอกเฮ้ยมากินสิอะไรอ่ะหนูว่าเนี่ยจำได้ไหมตอนนั้นที่บอกว่าแบบมีที่เหมาะกับมึงเปิดไวน์บาร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกไม่เอาก็แบบก็ไม่เอาไงมันยุ่งอยู่ออฟฟิศมันยุ่งเนาะอะไรเงี้ยแต่ก็แบบไปดูก็ได้ไหนๆก็นั่งอยู่นี่แล้วนี่เสร็จเราก็เดินขึ้นมากับเพื่อนตอนนั้นยังเป็นแบบคือตรงนี้เหรอคะใช่แล้วก็เลยแบบมองแล้วก็แบบใช่เลยใช่ไหมรักแรกพบอะค่ะใช่คือตอนที่แบบไม่มีแบบพื้นไม่มีอะไรเลยนะอะไรเงี้ยก็แบบมองแล้วแบบจริงเหรอมึงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าใช่ๆแบบถ้าสนใจแบบเดี๋ยวติดต่อแลนด์ลอร์ดให้อะไรเงี้ยคือมองเข้ามาแล้วแบบมันเห็นภาพทุกอย่างเลยว่าอะไรมันจะอยู่ตรงไหนจะตั้งตรงไหนตรงไหนใช่คือห้องบล็อกแก้วอ่ะมันเป็นห้องความจริงห้องตรงนี้มันเป็น2ยูนิตค่ะแล้วแบบห้องนึงเป็นห้องบล็อกแก้วก็ถามป้าแลนด์ลอร์ดว่าแบบตรงนี้ทําอะไรอ่ะคะเขาบอกว่าตอนแรกแบบเพื่อนป้าจะมาเปิดร้านทําผมแต่30ตารางเมตรคือแบบมินิมากค่ะแต่มันเป็นบล็อกแก้วแล้วเราก็มองแล้วคือเราก็รู้เรื่องแบบ storage condition อ่ะเราก็บอกว่าเฮ้ยแต่แบบมัน naturally insulated นี่ว่าน่าสนใจ naturally insulated แปลเป็นไทยว่าคือมันกองมันเก็บมันกันความร้อนหรอกันความร้อนโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วเพราะเป็นบล็อกแก้วไงเราก็เลยแบบโอ้เก๋จะมีใครในทำกำแพงแบบนี้มาเพื่อเราหรือเปล่าเนี่ยใช่พี่หนูมองหนูก็แบบว่าพี่ทำเพื่อหนูนี่นะโทรหาแม่โทรหาแม่เหรอมาดูเหอะโอเคแล้วแม่ก็นั่งมอไซค์มาดูเลยไม่ก็นัดแหละเขายุ่งไม่ใช่แบบอยู่ดีๆแบบจะแว้นมาหาอะไรอย่างงี้แต่ก็แบบทุกคนก็แบบแบบมันในโครงการนี้มันมี personality นะมันคิดชี้มากอ่ะใช่ใช่เห็นด้วยมันมี personality เพื่อนบ้านทุกคนคือแบบน่ารักเนอะน่ารักร้านนุ่มแบบเก๋น่ารักชิคๆใช่มีแต่ร้านชิคๆแล้วแบบไม่ใช่แบบแบบทุกคนชิคๆอ่ะแล้วแบบทุกคนมีแบบ purpose ที่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยว่าตัวเองจะทำอะไรใช่แล้วทุกคนก็ดูต่างกันหมดเลยทุกคนก็ต่างกันหมดเลยแล้วทุกคนก็แบบว่าแบบไม่เหมือนกันส่งลูกค้าให้กันอะไรอย่างเงี้ยตรงข้ามเราก็มีค็อกเทลบาร์ก็บอกว่าที่นี่พอแบบร้านเปิดปิดเที่ยงครึ่งเหรอไปค็อกเทลบาร์สี่เขาปิดตีหนึ่งเป็นคอมมูนิตี้ที่น่ารักใช่แล้วเราก็จะโบกมือหากันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะคะขอย้อนกลับไปเมื่อกี้ลืมถามเรื่องเนื่องจากฟินไวน์เนี่ยก็จะทำเคเทอริงด้วยทำทัวร์ด้วยทำอีเวนต์ด้วยลืมถามคุณลิลลี่ว่า 3-4 อย่างเนี่ยอารมณ์ฟินไวน์เข้าไปด้วยเนาะฟินไวน์4 อย่างแคเทอริงทัวร์
อีเวนต์อะไรเงี้ย4อย่างนี้แบบความยากง่ายของมันแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันยังไงอ่ะโหความจริงแล้วมันก็แบบมีความยากง่ายที่มันไม่ค่อยเหมือนกันเนาะคือแบบความยากของฟินไวคือเอกสารภาษีกฎหมายเริ่มแบบเนี้ยแล้วก็มาร์เก็ตติ้งแล้วก็มาร์เก็ตติ้งมาร์เก็ตติ้งความจริงมาร์เก็ตติ้งฟินไวเป็นเรื่องที่ยากมากมันกฎหมายเพราะว่าเราเอาของที่แบบมาร์เก็ตติ้งก็ยากเพราะว่าเราเอาของที่คนไม่รู้จักแล้วเราพยายามที่จะสร้างตลาดให้มันเพราะว่าเราเป็นคนสร้างตลาดนี้มาเมื่อ20ปีที่แล้วเพราะว่ามันไม่มีตลาดนี้มาก่อนจนเราเอาของแบบนี้มาขายแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าทำไมเราถึงแบบมีบูติกวายอิมพอร์เตอร์มากขึ้นในประเทศไทยเมื่อก่อนเขาก็ซื้อเรากินหมดเสร็จแล้วเขาก็แบบโอ้แบบสุนทรีแล้วก็ไปสุนทรีบ้างแล้วก็ไปเอาเข้ามาบ้างแหละคือถ้าถามก็คือใช่เราเป็นเทรลเบลเซอร์20ปีที่แล้วการที่เราแบบต้องมาเก็ตว่าแบบเฮ้ยมันมีวายที่แบบอยู่คนที่จะกินที่ไม่ใช่แบบ20ปีที่แล้วตอนที่แม่บอกว่าฉันจะนำเข้าวายลุงบอกเอาอะไรมาแบบวายขาวโรเซ่พวองอะไรเงี้ยลุงแบบยังไม่รู้หรอว่าคนไทยกินแต่วายแดงเอามาแล้วจะเอาไปขายใครนึกออกปะพี่ชายตัวเองเขาพูดเขามองไม่เห็นภาพไงแม่ก็จะมาจะทำอันนั้นก็คือส่วนยากของแบบฟินไวน์แต่ถ้าพูดถึงว่าในเชิง catering event travel เนี่ยความยากของมันคือการ tailor made การที่ทุกอย่างมัน tailor made เพราะฉะนั้นแบบเฉพาะตัวถูกก็คืออยากได้อะไรเราก็ต้องแบบต้องไม่หาให้ทำให้นี่ความยากนะจัดให้เขาต้องแฮปปี้เขาต้องแฮปปี้มากๆไม่ใช่แฮปปี้ระดับกลางเพราะเขาต้องการความเป็นมันยูนิคไงมันเฉพาะตัวอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะแบบต่างกันหมดเลยแบบถ้าเวลาคนแบบเคเทอริงอ่ะเขาก็จะแบบขอดูเมนูได้ไหมบอกไม่มีแต่เดี๋ยวจะคิดให้อยากได้อะไรบอกมาเดี๋ยวเราจะคิดให้โอเคเมื่อกี้คุณลิลี่พูดถึงเรื่องนี้ค่ะเรื่องเอกสารการทำมาร์เก็ตติ้งของแบบฟินไวน์อะไรเงี้ยจะถามว่าคุณลิลี่คิดมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับตลาดธุรกิจอย่างนี้ด้วยธุรกิจแอลกอฮอล์เพราะในบ้านเราเหนื่อยเนาะเนาะเหนื่อยทำไมยิ้มอย่างนั้นมันเหนื่อยอ่ะแบบเห็นแบบแค่คิดก็เหนื่อยแล้วอ่ะคือแบบเวลาแบบคือมันเหนื่อยทุกคนอ่ะเหนื่อยคนนำเข้าเหนื่อยสงสารคนทำเอกสารสงสารคนเตรียมเอกสารต้นทางเนี่ยคือแบบเอกสารแบบเยอะมากแบบเยอะเยอะเยอะแบบเยอะมากเชื่อเชื่อเราแบบคือเขาก็เหมือนแบบว่าเราเขาก็ต้องให้แปลฉลากทุกอันแล้วคือวายเรากี่ประเทศอ่ะพวกนี้มันแบบว่าไม่ได้ทุกอันที่มันเขียนแบบฉลากแบบฉลากหลังหรืออะไรมันไม่ใช่ทุกอันที่มันเขียนภาษาอังกฤษป้าเราอาร์ติซานอ่ะเป็นภาษาพื้นถิ่นของเขาใช่เราก็ต้องเขาก็ต้องมีคนมานั่งแปลเพื่อจะยื่นเงี้ยหรือแบบภาษีเปลี่ยนแบบ20ปีเปลี่ยนมากี่ครั้งไม่รู้ถ้าถามแม่แม่งนับไม่ยังนับไม่หมดเลยอ่ะแม่บอกว่าตอนที่เปิดอ่ะ20ปีที่แล้วเขาก็เซอร์เวย์แล้วเขาคิดว่ามัน feasible มากเขาก็เลยทำตรวจทะเบียนทุกอย่างบริษัทชิปเมนต์เข้าแบบชิปเมนต์แรกเข้าธันวามั้งหลังจากนั้นปรับภาษีอีกละแล้วหลังจากนั้น20ปีผ่านมาอย่างหลายรอบอ่ะรอบหนักสุดคือประมาณ6ปีที่แล้วว่าปี 2017-2018 อ่ะโอ้โหอันนั้นคือแบบเหรอจริงๆหรอคือแบบมองแล้วแบบโอ้ชีวิตเปลี่ยนเลยแล้วก็แบบโอเคแต่แบบมันเป็นอะไรที่มันแบบเขาเปลี่ยนบ่อยแล้วแบบไอ้รอบนั้นอะรอบนั้นเป็นรอบที่เขาปรับว่าวายที่ราคาปลีกต่ำสูงกว่า 1,000 บาทต้องเสีย 10% เสร็จแล้วต้องเสีย 10% คือเราต้องเสียคนนำเข้าต้องเสียถ้าถามว่าแบบเราขายส่งอ่ะแล้วชาวบ้านขายปีก็เขาไปตรวจแล้วเราโดนคิกแบ็กหรอมันได้นะเคยไปขอเอกสารพี่ที่ออฟฟิศดูค่ะเขาบอกว่าเขาแบบให้เขียนแบบเหมือนมันมีแบบให้เขียนระบุว่าวายตัวนี้ขายเท่าไหร่เหมือนถ้าเขาอยากไปสุ่มเขาจะได้ไปสุ่มได้อ่ะแต่เฮ้ยเราขายส่งแล้วถ้าร้านอาหารไปคูณ2คูณ3แล้วมันความผิดเราหรอในอนาคตอ่ะคือทำไมเราต้องมานั่งแบกรับตรงนี้นึกออกปะมันเป็นอะไรที่แบบมันเหนือคอนโทรลของเราอ่ะเพราะมันเป็นอะไรที่คุกคามเสรีภาพในการทำธุรกิจของคนมากมายแบบทุกคนเลยอ่ะแล้วแบบเราก็เสียแบบพอถ้าเราไปดูว่าแบบภาษีมันจ่ายค่าอะไรไปบ้างมีแบบอะไรแบบ
กองทุนคนชราหรือสำนักงานประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือภาษีจากแอลกอฮอล์ได้ไปสำนักงานประชาสัมพันธ์ซัมติงอะไรงี้ด้วยแต่ว่าโฆษณาไม่ได้คือถ้าถามแม่ว่าแบบเฮ้ยยูแบบรู้สึกไงกับธุรกิจแอลกอฮอล์แม่จะบอกว่าขำมันคือขำก็ตอนนี้เขาบอกว่า 10% อะตอนแรก 1,000 บาทใช่ไหมค่ะเสร็จแล้วแบบไม่กี่เดือนถัดมาเขาก็ปรับไปว่า 1,000 บาทรวมแวดอ้าวไม่คิดให้จบก่อนนะคือตอนแรกเรานึกว่าเหมาว่า 1,000 บาทก่อนแวดไงแต่พอมัน 1,000 บาทรวมแวดแปลว่าเราได้แค่แบบเราได้บอร์เดอร์มาถึงแค่900กว่าบาทอ่ะอีกแต่นี่ก็คือรอนะรอคุณเศรษฐาอยู่เนี่ยนี่มันกุมภาแล้วเขาบอกว่าเขาจะสรุปก่อนให้จบมกราไม่ใช่รออยู่ตอนนี้คือบอกเลยว่าทุกเจ้าคือไม่มีใครกล้าเคลียร์นะถ้าไม่จำเป็นแบบรีบด่วนจริงๆเขารอความหวังใช่เพราะว่าเขารอความหวังอยู่ไงว่าเฮ้ยเราจะสามารถเอาของแบบออฟเฟอร์สิ่งของเราในแบบ affordable price กว่านี้เพราะว่าประเทศไทยแบบเคยแบบเป็นประเทศไทยเป็นประเทศที่แบบภาษีแอลกอฮอล์แบบสูงแบบระดับต้นๆของโลกอะ แล้วแบบนี่คือทำงาน UAE มาก่อนนะ ประเทศมุสลิมนะ ยังไม่แพงขนาดนี้เลยหรอคะไปเที่ยวมาเลยประเทศมุสลิมนะ วายยังไม่แพงเท่าบ้านเราเลย คือ เราแบบ tourist destination เงี้ย แล้วสุดท้ายคือแบบ tourist มาแล้วแบบกินเบียร์ เพราะว่าบ้านเขารู้ว่าของที่เรามีมันดีวายที่มีเนี่ยคือแบบY scene มันแบบ vibrant มาก Y bar มีเยอะแบบโรงแรมมี selection แบบ curation ดีมากแต่มันแพงซึ่งเขาก็แบบแบบมากินเบียร์ที่นี่กลับบ้านเขาไปกิน Y ดีๆที่บ้านก็ได้ตอนแรกเราจะถามนี้เลยว่าธุรกิจเมื่อกี้พูดถึงธุรกิจ Y แล้วก็จะถามว่าแล้วแบบธุรกิจแอลกอฮอล์ชนิดอื่นๆในประเทศไทยอะไรเงี้ยแบบมีมุมมองว่ายังไงมันง่ายกว่า Y ไหมบอกตรงง่ายกว่าผมว่าทุกอย่างมันมี hurdle ของมันพี่ในเมื่อมันอยู่ในกลุ่มแอลกอฮอล์ทุกอย่างมันมีความยากของมันอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้มีโน้ตฮาวไงเราก็เลยตอบไม่ได้แต่เชื่อว่ามันก็ไม่ง่ายเหมือนกันทุกคนต้องมีแบบเพนพอยต์ของตัวเองแน่นอนเพราะเราอยู่ถูกมารวบกลุ่มสิ่งไม่ดีแล้วอ่ะเราเป็นธุรกิจสีเทาเรามองว่าคุณลิลลี่มองว่าเทรนด์การดื่มไวน์ของคนในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ช่วงนี้คนก็แบบเขาก็กล้าเปิดรับมากขึ้นนะเพราะว่าแบบมันเปิดมา20ปีแล้วเนาะมันก็มีแบบ new generation of drinkers แล้วแหละพวกนี้เขาก็จะกล้าไงพอเขาออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยนึกออกปะไปท่องเที่ยวข้างนอกไปท่องเที่ยวหรืออะไรเงี้ยเขาก็กล้าซื้อกล้าชิมอะไรเงี้ยเขาก็แบบสนใจแบบเฮ้ยอะไรใหม่อ้ออันนี้เหรอไม่เคยได้ยินแบบอันนี้ใหม่แบบไม่เคยเห็นน่ารักดีนะฟังดูน่าสนใจมันมาจากตรงไหนอ๋อทำไมเขาถึงทำอย่างนี้คือของเราวายมันมีแบ็กสตอรี่ไงมันมีแบ็กสตอรี่ว่าเฮ้ยที่มาที่ไปทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นทำไมเราถึงเอาอันนี้อะไรเงี้ยคนเขาก็อยากลองเอ้ยยังไม่ได้ถามเลยแล้วลิลลี่ถ้าให้ลิลลี่เลือกวายที่แบบลิลลี่ชอบที่สุดเอาขาวหนึ่งแดงหนึ่งดีกว่าลิลลี่เลือกอะไรดียากไหมยากมากเลยไม่ได้ได้เธอเลือกได้แค่อันเดียวไม่ได้เลยจริงไม่ได้ขาวแดงหนึ่งก็ไม่ได้หรอไม่ได้งั้นเอาอันเดียวเลยขาวหรือแดงก็ได้ก็ไม่ได้อีกไม่ได้เราจะมีแบบในใจหลายๆคนที่เราชอบอยู่ไม่มันอยู่ที่ว่าวันนั้นเรากินอะไรเราทำอะไรเราไปไหนว่ามันคือมูดว่ามันคือโอเคชั่นวันที่เราเหนื่อยๆทำงานเยอะๆเราอยากดื่มอะไรคะเพชรแนทใช่มันคือเพชรแนทเป็น natural sparkling wine แอลกอฮอล์มันจะต่ำกว่าแต่มันจะแบบฟรุตตี้กว่าอ๋อใช่มันก็จะแบบเหมือนแบบ refresh ได้โหแล้วร้อนนี่แบบกับเพื่อน2คน2ขวดได้ไปเลยอะไรนะวันร้อนๆนี่แบบกับเพื่อนแบบนั่งกันอยู่2คน2ขวดได้2คน2ขวดคนละขวดได้เพราะแอลกอฮอล์มันต่ำกว่าไงแล้วมันก็แบบสดชื่นบางทีอาจจะแบบมีแบบความหวานนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยพวกแบบว่าแบบดื่มชิวๆดื่มชิวๆแต่ว่าถ้าไม่นอนถ้าแบบนอนตอนนั้นก็แบบถ้าไวน์แดงก็จะชอบพวกแบบไลท์บอดี้อะไรอย่างเงี้ยไม่เข้มไม่ต้องหนักมากใช่โอเคอ่ะ
มื่อกี้ถามเรื่องเทรนด์การดื่มไวน์ของคนในประเทศไทยเมื่อกี้คุณลิลลี่ก็บอกว่าเขาก็เริ่มแบบเปิดรับมากขึ้นโอเคแล้วเทรนด์การดื่มไวน์ของคนทั้งโลกอะคุณลิลลี่มองเป็นยังไงเหมือนกันปะใช่แต่ว่าเขากล้ามากกว่าอีกเขาของบ้านเขามันแบบ readily available มากเขาสามารถเดินเข้าไวน์ช็อปแล้วสามารถซื้อไวน์ดีๆได้เวลาไหนก็ได้15ยูโรอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะแล้วแบบไวน์ดีมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบชัวร์เลยว่าแบบเขาอ่ะคือเหมือนเขาก็โฟกัสเจเนอเรชันใหม่เขาโฟกัสในแบบเตรัวมากขึ้นคือเหมือนบอกว่าโฟกัสในอะไรนะคะในเตรัวคือแบบว่าเวลาเขาดื่มไวน์อ่ะเขาก็ดื่มแบบไวน์ตรงนี้มาจากที่ไหนหรือว่าแบบเขาต้องการไวน์ที่มันtransparent มากขึ้นก็คือมีความโปร่งใสในการทำก็คือไม่ได้แบบใช้โอ๊กเยอะเหมือนสมัยก่อนไม่ได้แบบ full body หรือโอ๊กหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะชอบในความแบบ individual หรือความ heritage ใช่เป็นของตัวเองมี character ของตัวเองไหมใช่คือมันก็จะแบบไม่ได้ mass ถ้าแบบในเชิงแบบ wine drinker ที่ไม่ใช่แบบกินเหมือนเดิมทุกวันนั้นเวลาเราพูดถึงไวน์ดริงเกอร์คือคนที่แบบชอบดื่มไวน์ชอบดื่มไวน์แต่ไม่ใช่แบบว่าอันนี้แบบกินอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่เปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้ดีซื้อมาขวด2ขวดอันนั้นนี้ซื้อมาขวด2ขวดแล้วก็แบบอันนี้ใหม่อันนี้เจ้าใหม่ไม่เคยเห็นไหนลองซิแต่เจ้าใหม่ไม่ได้แปลว่ามันใหม่นะออกมาแบบเป็นอะไรที่เรายังไม่เคยเห็นมาก่อนหรือเราไม่เคยได้ยินรีเจนนี้คืออะไรหรอหรืออะไรลองดูไหมเขาก็จะมีการแบบแชร์ริ่งกันว่าแบบว่าแบบมันจะมีกลุ่มแบบถ้าคนชอบ natural wine มันจะมีแบบกลุ่มแบรนด์ natural อะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าวันนี้ฉันดื่มอันนี้แหละโน้ตอย่างนั้นนะในเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยก็เป็นกรุ๊ปโอเคกรุ๊ปในเฟซบุ๊กวันนี้ดื่มอันนี้เจ้านี้แบบเจอว่ามันแบบ reductive เกินไปนะรู้สึกกลิ่นมันไม่ค่อย clean เลยนี่เป็นเรื่องปกติหรือเปล่ากินมา3ขวดแต่ละขวดไม่ stable เลยเราก็จะมีคนมาบอกว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยแบบอ๋อใช่เป็นเหมือนกันเจ้านี้เป็นเรื่องปกติหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีกลุ่มแบบนี้คุยกันใช่เลลี่คุณเลลี่คิดว่าอะไรมันเป็นส่วนที่สำคัญในการแบบ set trend การดื่มเมื่อก่อนเราอาจจะเห็นการดื่มที่เหมือนถึง20ปีที่แล้วนะหนูเกิดยังนะเกิดแล้วเกิดมันยังไม่ดื่มหรือไม่ดื่มคุณเลลี่ไม่ดื่มโอเคแต่ใกล้แล้ว20ปีที่แล้วหรือว่า30ปีที่แล้วกับตอนนี้อะไรเงี้ยเทรนด์การดื่มอาจจะต่างกันออกไปเมื่อก่อนเขาอาจจะดื่มอะไรที่มันแบบ mass production แบบเป็นไวน์อุตสาหกรรมมากกว่านี้แต่เทรนด์ตอนนี้เหมือนเท่าที่ฟังคุณเลลี่มาเหมือนกับเทรนด์มันก็เปลี่ยนไปอะเนาะคนก็ค่อนข้างจะแบบหลากหลายขึ้นเปิดรับอะไรที่แบบก็เหมือนคราฟเบียร์ไงอะไรที่มันทำให้เทรนด์มันเปลี่ยนไปอ่ะคุณเลลี่คิดว่าอะไรที่ทำให้เทรนด์มันเปลี่ยนไปผมว่าแบบส่วนหนึ่งแบบพอมันกินเดิมๆมานานๆมันก็เบื่อแล้วพอมันมีคนแบบเอาเข้ามาแล้วแบบคนมันเริ่มลองมันก็กลายเป็นแบบ explorerแบบพวกนักกินไวน์ที่แบบกินไวน์กันแบบซีเรียสจริงๆอ่ะจริงจังบางคนเขาเพิ่งเริ่มแค่2ปีที่แล้วนะพี่แต่จริงจังเวอร์ใช่ไหมแต่จริงจังเวอร์คือกินมาแล้วแบบหลายขนาดรู้นู่นรู้นี่คือแบบเริ่มกินไวน์มาแล้วอ๋อผมแบบเริ่มกินมา 2-3 ปีที่แล้วพี่อะไรเงี้ยขนลุกเลยนะเหมือนตอนที่ตัวเองอยู่แบบสวิตใช่ป่ะเราเรียนปริญญาตรีที่สวิตเนี่ยก็แบบไปฝึกงานตอนนั้นไปฝึกงานที่เพนินซูล่าฮ่องกงท็อปอยู่นะท็อปดีเสร็จแล้วเขาก็ตอนนั้นก็เจอโฮเทลซอมเมเย่ที่นู่นเขาบอกว่าบ้านอยู่ทำบริษัทไวน์เหรอหนูแบบใช่เขาบอกบ้านอยู่ขายอะไรบ้างหนูก็บอกเขาไปเขาบอกไม่ธรรมดาเนาะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยเป็นเมนทอร์คนแรกเขาก็แบบว่าเฮ้ยยูแบบไปสิไปแบบมาแบบทุกวันเขาก็จะให้เทสเขาก็จะบอกว่ายูได้โน้ตอะไรบ้างแบบ testing note เป็นอะไรบ้างอันนี้ wine มันมาจาก region ตรงนี้เป็นอย่างนี้หน้าเนี่ยทุกวันเขาจะแบบขุ่นไปเรื่อยๆเทรนเราไปเรื่อยใช่แล้วแบบตอนสุดท้ายคือตอนจะฝึกงานเสร็จเขาก็ถามว่ายูรู้ไหมว่า CMS มาเปิดสอนที่ HKU Space มหาลัยหนูบอกว่าไม่รู้ CMS คือ CMS คือ Court of Master Sommelier มันเป็นแบบว่าorganization ที่แบบเป็นองค์กรที่องค์กรที่เหมือนเซอร์ติฟายซอมเมอรีเอซึ่งแบบความสอบถ้าเป็นเลเวล4ได้นี่คือแบบยากเป็นหนึ่งในข้อสอบที่ยากที่สุดบนโลกใบนี้แล้วอ่ะเขามาเปิดสอนในฮ่องกงใช่ในฮ่องกงที่มหาลัยที่ฮ่องกงเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าอยู่รู้หรือเปล่าไม่รู้จะรู้ได้ยังไงเป็นเด็กฝึกงานเพิ่งรู้ตอนนี้แหละที่คุณบอกเพิ่งรู้ตอนนี้แหละเขาก็เลยบอกว่าไปบอกแม่ซาเราก็ไปสอบ
แล้วเราไปสอบปะคะไปก็คือจับแบบความรู้วายแบบเป็นศูนย์อ่ะก็คือแค่แบบเรียนตามที่แบบเขาสอนว่าวันนั้นมีอะไรบ้างเพราะว่าตอนนั้นเราก็ยังแบบไม่ได้ทำงานเนาะแล้วเราก็แบบไม่ได้ทำงานที่บ้านด้วยเพราะว่าเราเรียนแล้วเราไปเรียนต่อไงเรียนหนังสือแบบจบไฮสคูลเราก็เลยแบบเอา basically knowledge wise ถ้าแบบในตาม textbook หรืออะไรเงี้ย proper learning curve คือก็แค่นั้นแบบน้อยมากอะไรเงี้ย7วันอ่านหนังสือคนเดียวอ่านหนังสือตอนนั้นฝึกงานเสร็จพอดีก็เลยเหมือนแบบมีแก๊ป1อาทิตย์ก่อนที่จะไปเรียน weekend class แล้วก็สอบก็คือ7วันอ่านหนังสือวันละแบบ16ชั่วโมงมั้งเสร็จแล้วก็ไปเรียนเขา require ให้เรียน2วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็สอบเสร็จแล้วความจริงอ่ะ introductory sommelier คือ level 1 level 2 คือ certify ค่ะเราก็เด็กสุดในห้องเลยตอนนั้น18 19มาเพิ่งจะดื่มได้ตอนนั้น18 19ก็ไปสอบแล้วก็สอบผ่านด้วยแล้ว master เขาก็บอกว่าอยู่สอบ level 1ผ่านนะบ่ายนี้มีเลเวล2เอาไหมอุ๊ยเลยซัดเลยมั้ยรู้บอกว่าไม่ซัดไม่ซัดเลยไม่ซัดเลยเพราะว่ารู้ว่าตอนนั้นน่ะคือผ่าน1ได้แต่ว่าเราไม่ควอลิฟายที่จะสอน2ชัวร์ๆเพราะว่าพวกเนี้ยคือเค้าปกติเค้าสอบ1แค่เพื่อที่จะไปเพื่อให้มันได้เราไปสอบ2ค่ะแต่ว่าเราเตรียมมาแค่1จริงๆต้องแค่1ไงใช่ใช่หนูเตรียมมาแค่1เขาเตรียมมาแค่1แค่1แค่1ก็พอแล้วแล้วตอนนั้นคือแบบโอ้มันอ่านหนังสืออยู่เนาะอะไรเงี้ยแต่แบบไม่มีเวลาอ่านหนังสือว่ะก็เลยกลับไปมหาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนการโรงแรมที่ไม่มีไวคลับที่สวิตส์นะคะใช่แปลกมากก็เลยเดินไปถามแบบF&B director ของโรงเรียนว่าแบบอยู่ทำไมเราไม่มีไวคลับอ่ะเขาบอกก็ไม่มีใครอยากเปิดไวคลับหนูแบบอ้าวเหรอเขาก็แบบว่ายูอยากประหลาดหนูแบบก็ได้นะก็เลยเป็นผู้ก่อตั้งไวน์ค่ะพี่มหาลัยที่สวิสเอาหรอใช่ด้วยความที่แบบชอบหาทำอ่ะเออก็เลยเป็นคนแรกก็เลยเป็นคนแรกเป็นคนก่อตั้งมาเริ่มจับแบบ 3-4 คนที่มาไซน์อัพเก็บกลิ่นกันมาแล้วความจริงความตั้งใจคือมาช่วยกันอ่านหนังสือเราเอามาย่อยให้ฟังหน่อยมาแชร์กันหน่อยไม่อยากมาแชร์กันหน่อยเออแล้วสุดท้ายอู้ปิดตอนที่จบออกมาก็ได้สัก30 40คนมั้งโหจริงแล้วเราก็เอาแบบพวกแบบเซอร์ติฟิเคทไปต่ออะไรแบบให้เขาแบบจัดให้แบบจัดให้เขาเอนโรลเพื่อที่เขาจะได้เหมือนแบบจัดให้เขามาสมัครแล้วก็เขาได้เซอร์ติฟิเคทกลับไปใช่จัดคอร์สก็มีแบบอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์ติฟิเคทด้วยทุกเทอมต้องมี1อันให้คนแบบคุณจริงจังมั้ยเนี่ยจริงจริงจังมากเป็นคนชอบหาทําชอบจัดการนู่นนี่ขอย้อนกลับไปเมื่อกี้ที่บอกว่า CMS ที่ไปสอบตอนที่อยู่ที่ฮ่องกงเนี่ยที่มันเป็นองค์กรที่เหมือนกับเซอร์ติฟายหรือว่าให้ประกาศนียบัตรเราว่าเราแบบเป็นซอมเบเย่เป็นซอมเบเย่แต่เราไปแค่เลเวล1เลเวล1เนี่ยเวลาสอบเขาสอบอะไรอะคะทำอะไรบ้างเลเวล1ความจริงเลเวล1ไม่ได้ยากเลเวล1มันก็จะเป็นแบบmultiple choice อะไรอย่างเงี้ยเขาสอบเกี่ยวกับวายใช่เกี่ยวกับวายแบบว่าแบบรีเจนนี้องุ่นหลักมีอะไรหรืออะไรประมาณเนี้ยแต่เพราะว่าอันเนี้ยมันตรงสำหรับการเป็นซอมเบเย่ตอนกลางวันเขาจะมีสอบว่าwhy service อ่ะว่า you service why เป็นมั้ยให้ why มาก็คือบอกว่าอ่ะเขาให้ why เขามาขวดนึงอ่ะมีแขกนั่งอยู่4คนต้องชิล why ยังไงเปิด why ที่โต๊ะแขกยังไงแนะนําแบบเสนอ present why ให้แขกยังไงต้องลินใครก่อนอะไรอย่างงี้ตามมารยาทเพื่อที่จะ on the floor แบบไม่ทําตัวเดือมากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือข้อสอบใช่มันก็จะแบบมี practical บ้างนิดหน่อยใช่นี่คือข้อสอบที่เราสอบใช่ใช่แล้วหลังจากนั้นก็แบบมันพอมันก็สโนบอลอีกอะตอนแรกแบบเอามาแบ่งกันอ่านหนังสือพอมันสโนบอลเราก็ไม่มีเวลาเรียนอะไรแล้วก็คือเราจัดการนู่นนี่นั่นให้คลับมันก็กลายเป็นรันไปเรื่อยๆแล้วก็แค่แบบมีเวลาแบบไปนั่งฟังเพราะว่าก็จะมีเพื่อนที่เป็นแบบเซอร์ติฟายซอมอีกทีนึงคนนั้นเขาก็ชอบอ่านหนังสือเขาก็จะมาสอนเราก็จะนั่งฟังแล้วนั่งทำการบ้านไปพร้อมกันเพราะเวลาน้อยมากแล้วในชีวิตใช่เราก็ขยันนะลิลใช้ได้นะเอากลับมาเรื่องไวน์คิดว่าเทรนด์การดื่มไวน์ในอนาคตมันจะเป็นยังไงอ่ะอันนี้พูดถึงเรื่องอนาคตละมันก็จะไปทางนี้แหละอ๋อคือคนมันก็จะกล้าลองมากขึ้นใช่เด็กสมัยเนี้ยพอโตขึ้นมากล้าลองทุกคนเขาเรายิ่งพอมันเป็นคือเด็กมันคอนเชียสมากขึ้นนะหนูว่าเจเนอเรชันใหม่อ่ะเขาคอนเชียสในสิ่งที่เขาซื้อ
เขาต้องการรู้ว่าของเขามาจากไหนนึกออกมาใช่ใช่มัน sustainable ไหม sourcing มันคืออะไร where is this from how was it made where was it grown มันไปทางนี้หมดเลยอยากรู้อยากรู้ว่ามาจากไหนนะเขามี interest ในbiodiversity ใน sustainability มากขึ้นมันไปทางนี้เลยพี่สิ่งที่หนูกับที่สิ่งที่แม่ทำมา20ปีเนี่ยน่าดีใจเนาะถามว่าเมื่อก่อนเวลาเลือกวายถามแม่ว่าแบบคือแม่เขาเป็นคนชอบ art and wine เนาะแล้วเขาก็จะแบบว่าคือเรารู้เลยว่าแบบโปรดิวเซอร์ที่เราเลือกมาคือเขา like minded กับเราจริงๆคือเมื่อก่อนเราไม่ได้เลือกในเชิงแม่สิ่งที่แม่แบบเลือกมาไม่ได้มาในเชิงว่าไลฟ์ไมเนี่ยคือว่ามีความคิดเหมือนกันใช่คือมันไม่ใช่เขาเลือกมาเพราะว่าอันนี้คือออร์แกนิกโอลี่คือบางอย่างใช่แต่ว่าเหมือนกับว่าเขาก็แบบเฮ้ยของมันดีสตอรี่มันดีแบบอันนี้มันยูนิคหรืออะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเอเวนชัลลี่คือหลายเจ้าที่เราเริ่มมาที่แม่เริ่มมา20ปีตอนนี้เราก็ยังแคร์ไว้อยู่แล้วเรารู้สึกว่าเราอ่ะโตไปด้วยกันแล้วเราก็โตไปในทางเดียวกันเพราะพวกเนี้ย eventually เขาก็แบบเหมือนเขาก็ sustainable มาอยู่แล้วเพราะมันก็คือแบบวิธีที่เขาอยากทำ business หรือวิธีที่เขาอยากทำ wine ของเขาอ่ะแล้วเขาก็แบบ organic certified แล้วก็ biodynamic certified อะไรอย่างเงี้ย คือเราแบบคือตอนที่เลือกเรารู้สึกว่าเราเลือกถูกแล้วเพราะว่าเราโตมาเขาแล้วเราก็มาทางเดียวกันมาตลอดเลยเราก็เลยรู้ว่าแบบเฮ้ยแบบ wine แบบเนี้ยมันคือแบบ calling ของเราเราไม่ได้อยากจะได้เมซองเราไม่ได้อยากจะได้แบบวอลลุ่มแบบเวลาแบบวันนึงมีอีเมลแบบเข้ามาเยอะมากยูอยากเรพรีเซนต์อัสไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบขึ้นหน้าแบบ we are the biggest producer in ตึ๊ดๆ region ก็แบบดีลิเดี๋ยวก่อนก็อ่านผมก่อนอ่านจดหมายผมก่อนบอกว่าอย่าสุดแม่สนใจบอกกูสิว่าเล็กสุดเงี้ยผิดจุดเขาผิดจุดผิดเจ้าจ้าเขาผิดทางบ้านไหมเขาผิดทางตอนแรกว่าจะถามว่าในอนาคตวางแผนว่าคุณลิลี่วางแผนว่าฟินวายจะพาฟินวายไปแบบไปทางไหนอะไรเงี้ยแต่จริงคุณลิลี่ก็ตอบมาตลอดทางแล้วอะแต่แนนจะตอบเพิ่มเติมไหมแนนนะคนเพราะตอนนี้ลิลี่น่าจะมาคือตอนนี้เราแฮปปี้กับมาร์สมากมาร์สแบบว่าถ้าแบบคือมาร์สเนี่ยมาร์สไวบ้านใช่เราแฮปปี้เราแฮปปี้กับมาร์สมากมาร์สมาแบบหลังจากฟิน20ปีถ้าถามแม่คือมาร์สเราเป็นชื่อที่เราตั้งแต่ว่าแบบถ้าถามแม่มาร์สไวล่ะมาร์สเนี่ยความจริงแล้วมันเป็นสเต็ปแรกในการทำไวน์คือเวลาเราคัชองุ่นอะตรงนั้นคือเกรปมัสมันคือจุดตั้งต้นอยู่เนาะจุดเริ่มต้นแต่ว่าอย่างที่ like in another way ก็คือแบบในชีวิตพวกเราอะ we must have wine แบบหนูเนี่ยแม่เนี่ยพาร์ทเนอร์มี business partner อย่างคนหนึ่งก็คือชื่อคือต้องมี wine ก็คือ we must have wine แล้วที่ must เรา have wine ไงงอกปะคือแบบเราต้องการให้มันเป็นส่วนเราต้องการให้มัสเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนในละแวกนี้มันมีความในเบื้องหูดมากราคาอาหารจับต้องได้ราคาวายจับต้องได้เปิดตั้งแต่11โมงดินเนอร์เปิด5โมงเนี้ยต้องก็มีคนเอาคอมมานั่งทำงานหนูแฮปปี้มากซึ่งเวลคัมใช่ไหมเวลคัมมาสิคือมันเรารู้ว่าดิจิตอลโนแมดมันเยอะแล้วเรารู้ว่าคนเวิร์กฟอร์มโฮมเยอะแต่ว่าบางทีแบบอยู่จะนั่งในคาเฟ่เดียวทั้งวันอะมันอยู่ไม่ได้หนึ่งเขาก็ไม่แฮปสองก็แบบเราก็คิดไม่ออกแล้วก็มาสิมานั่งกินไวน์แก้วนึงบ่ายเย็นเนี่ยเนี่ยคือไวน์บาร์ใช่แล้วเราแบบเราแฟมิลี่เฟรนลี่เราเพทเฟรนลี่คือเราต้อนรับทุกคนมัสแบบแบบมีอีเวนต์มีมาสเตอร์คาร์ดมีป๊อปอัพคือดรอปบายซื้อไวน์กลับบ้านออนเดอะเวย์ที่แบบไปรับลูกมาหรือไปรับลูกจากโรงเรียนคือมันได้หมดอะคือเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนนี่จริงอยากเป็น third place อย่างเงี้ยใช่ไหมใช่แล้วแบบคนก็เอาหมามาแล้วคนก็แฮปปี้มากเพราะเขาบอกว่าพี่แบบหมาพี่ไม่กล้าทิ้งหมาไว้เกิน 3-4 ชั่วโมงเพราะว่าอยู่บ้านแล้วมันเครียดอะไรเงี้ยพี่ดีใจมากเลยที่มาที่นี่ได้เพราะว่าคนที่เอาหมาออกมาจากบ้านแล้วไปร้านอาหารอ่ะส่วนมากเขาจะรู้ว่าลูกเขาอ่ะ
อยู่กับพับลิกได้ไหมลูกเขาคือน้องหมานะคะว่าเขาอยู่แบบอยู่ภายนอกได้นานขนาดไหนหรือแบบ well behave ไหมอะไรเราไม่เคยมีปัญหาเลยที่นี่แต่เขาอยู่ได้6ชั่วโมงเงี้ยเขานั่งตั้งแต่6โมงจนถึงเที่ยงคืนนึกออกปะเราก็แฮปปี้เขาก็แฮปปี้แล้วแบบมันทุกคนก็แฮปปี้พนักงานที่นี่คือรับเด็กมีเด็ก1ขวบ8เดือนมาจ้ากินเก่งมากกินเก่งมากแล้วเขาก็อยู่ถึงเที่ยงคืนมีเด็กแบบ4ขวบ6ขวบมาเขาก็แบบนอนๆบนโซฟากินข้าวเสร็จก็กินคุกกี้ดีเซอร์ตมีคุกกี้ไงไว้เอาใจผู้ใหญ่แต่เอาแอบเอาไว้เอาใจเห็นไหมคะการเป็นไวน์บาร์เป็นอะไรมากกว่าการขายไวน์จริงๆใช่ใช่ปะใช่นี่คือคอนเซ็ปต์ของเราปะใช่ใช่ใช่ถูกต้องคือเราแบบอยากไปส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันคนในวิธีที่แบบว่าแบบใน in a way ที่แบบ affordable แล้วแบบไม่ต้องคิดมากคือแบบไม่รู้จะกินอะไรไปมัดไหมก็ได้เราไม่อยากให้คนรู้สึกแบบอ๋อจะไปที่นี่เหรอคราวที่เราจนมากเลยอ่ะนี่ออกปะเราไม่อยากให้คนรู้สึกอย่างนั้นอยากให้สบายเอาไปไหมเอาไปดิโอเคลิลลี่ก่อนจบรายการวันนี้ลิลลี่อธิบายแบบทางมาไวบาร์มาสไวบาร์หน่อยได้ไหมเผื่อคุณผู้ฟังฟังแล้วอยากจะแบบจะแวะมาไหมไงคลองหล่อซอย13มันคอนเน็กต์แบบได้แบบหลายซอยมากจากคลองหล่อจากถ้าจากคลองหล่อ13แล้วกันเข้ามากี่เลี้ยวซ้ายเข้ามาคลองหล่อ13เนาะเลยซีนสเปซมานิดนึงเสร็จแล้วก็เลยเวิร์กอาร์โนใหม่นิดนึงแล้วก็ซ้ายมือจะมีตึกสีชมพูชื่อโครงการโซลาริตี้ซึ่งเราอยู่ชั้น2เราอยู่ชั้น2ค่ะตึกสีชมพูแบบชมพูแบบตะโกนเลยอ่ะเก่งมากเออใช้สถานะได้ดีเห็นมั้ยชั้นชมพูตะโกนเลยอ่ะแล้วก็มันก็จะมีบันไดสีแดงเราก็จะบอกลูกค้าว่าตึกสีชมพูค่ะบันไดสีแดงประตูสีม่วงนะคะก็ร้านเปิดตั้งแต่ตอนเที่ยงเปิดกี่โมงนะเราเปิดบอทเทิลช็อป11โมงแล้วก็ดินเนอร์เปิด5โมงโอเคแล้วก็ดินเนอร์เปิด5โมงเปิดยาวๆถึงเที่ยงคืนนะคะใช่ค่ะโอเคค่ะวันนี้สนุกไหมคุยแบบชิวๆเห็นไหมใช้ภาษาไทยที่ดีก่อนขึ้นรายการทิลลี่เขาแบบกังวลว่าจะพูดภาษาไทยไม่ได้ใช้ภาษาไทยดีโอเควันนี้วันนักดนตรีธุรกิจครอบครัวนะคะก็ขอบคุณลิลลี่ด้วยค่ะที่มานั่งคุยกันสนุกมาก We must have wine นะคะก็ฝากติดตามรายการบนนักดนตรีธุรกิจครอบครัวได้จากทุกแพลตฟอร์มของ Capital และ Salmon Podcast นะคะในทุกวันพฤหัสบดีค่ะสำหรับวันนี้เชอรี่แล้วก็ลิลลี่เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ